ไปต่อกันที่เรื่องราวในมาเลเซียกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางการมาเลเซียได้ตั้งข้อหานะคะหญิงสาวชาวต่างชาติสองคนที่ได้ก่อเหตุฆาตกรรมนายคิมจองนําค่ะแม้ว่าหญิงสาวชาวต่างชาตินะคะจะยืนยันความบริสุทธิ์ว่าถูกล่อลวงให้เล่นแพร้งหรือว่าการเล่นแผลงงในการเรติที้โชงทางโทรทัศน์โดยไม่รู้ว่าเหยื่อเป็นพี่ชายต่างบรรดาข,ของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือ แต่ว่านะคะทางทางการมาเลเซียก็ได้มีการตั้งข้อหาพวกเธอค่ะโดยดวงที่เฮืองชาวเวียดนามวัย29ปีและสิตีไอเซีย ชาวอินโดนีเซียวัย25ปีถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา302แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่สารแขวงเซปังรัสลังงอใกล้กับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์2หรือว่า K L I A 2ที่นายจองนำถูกป้ายสารพิษทำลายระบบประสาท V X และเสียชีวิตในระหว่างทางไปโรงพยาบาลเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งความผิดฐานฆาตรกรรมนะคะมีโทษสูงสุดคือการประหารชีวิต ด้านทนายของไอซียาค่ะบอกว่าได้แนะลูกความให้สู้คดีนะคะและยังขอให้สารมีคำสั่งยับยั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ทางการหรือว่าพยานเปิดเผยรายละเอียดของคดีนี้ต่อสื่อและสาธารณชนขณะที่อายการได้ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นและขอนัดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่13เมษายนค่ะคลิปที่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในสนามบินนะคะได้แสดงให้เห็นว่านายจองนำซึ่งกำลังจะไปขึ้นเครื่องบินนะคะ ถูกยิงทั้งสองคนค่ะเข้าประกบโดยสิตีเข้าประชิดที่ด้านหน้าส่วนดวงเข้าล็อกตัวจากทางด้านหลังนะคะและในช่วงนั้นเองที่นายจองนำ ถูกสารพิษป้ายเข้าที่ใบหน้าค่ะก่อนที่หญิงสาวทั้งสองคนจะรีบเดินหนีไปและหลังจากนั้นหญิงสาวทั้งสองคนก็อ้างว่าคิดว่าของเลวที่ใช้เป็นเบบี้ออยแต่ตำรวจนะคะบอกว่าดวงรีบไปล้างมือในห้องน้ำและการที่เธอเดินกางแขนให้ห่างจากตัวก็บ่งชี้ว่าเธอรู้ว่าของเหลวนั้นเป็นอันตรายก่อนที่เธอและสิตีจะถูกจับได้ในอีกสองวันถัดมาค่ะ